านของขวัญอุตสามณีหลังจากเลิกหนุ่มราชการหันคบเศรษฐีนักธุรกิจค่ะต้องบอกว่าหลุดปากเรียกทายาทโรงแรมว่าแฟนกันแล้วงานนี้นะคะดูแล้วเนี่ยจะแฮปปี้ขึ้นแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีแจ้งชัดไม่ใช่คนที่เป็นข่าวยังไม่เปิดตัวหมอดูทักว่าความหล่อเรื่องนี้เนี่ยถ้าอยากให้คบนานๆเองต้องเก็บไว้ก่อนล่าสุดนี้มีโอกาสได้เจอเจ้าตัวเลยไม่พลาดค่ะที่จะถามถ่ายเรื่องนี้สาวขวัญก็เคลียร์ชัดว่าคนที่คบหาไม่ใช่คนที่ตกเป็นข่าวค่ะว่าที่ร้อยตีธนกฤตเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพส่วนหนุ่มที่คุยอยู่นั้นเป็นคนนอกวงการแล้วก็พร้อมเผยให้ได้ฟังถึงแผนชีวิตว่าเป็นอย่างไรงานนี้มีหลุดหนักค่ะเรียกทายาทโรงแรมว่าแฟนเผยถ้าอีก6ปีไม่แต่งเนี่ยจะบวชแต่ถ้าได้แต่งจะฉลอง5คืน4วันลั่นอยากมีรักที่มั่นคงภูมิใจที่สุดธุรกิจกำลังไปได้สวยเหนื่อยทำคนเดียวแต่อยากมีอิสระทางการเงินหลุดยอมรับว่ามีแฟนแล้วก็อยากมีรักที่มั่นคงแฟนก็มีถามว่าเป็นยังไงก็สบายดีหัวใจเธอตอนนี้เป็นสีชมพูเหมือนเดิมนั่นเองละค่ะI'm not afraid to die.